ท่านบางท่านที่ให้สัมภาษณ์พาดพิงว่าคุยกับผมเนี่ยคุณมาคุยกับผมเมื่อไหร่นะผมนี่แทบจะไม่มีเวลาอยู่ในกระทรวงเลยนะพวกนี้โดนดำเนินคดีหมดทั้งในเรื่องส่วนตัวผมนะครับและผมกำลังตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่กระทรวงเกษตรว่าคุณไปหาใครคุณเข้าห้องใครไปเพื่ออะไรนะครับบ้านผมมันสกปรกผมต้องปัดกวาดนะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญรบกวนพี่น้องสื่อมวลชนนำเสนอข่าวให้มันถูกต้องพอเป็นประเด็นอะไรหน่อยนะครับไอ้พวกชอบโผล่กระแสเนี่ยนะพวกหิวแสงเนี่ยนำไปเสนอในทางที่ผิดนะครับจึงระวังนะครับผมบอกเลยไงผมบอกจริงเอาจริงผมบอกเลยไงกระทรวงเกษตรนะครับมีเบ็ดติดรอบนะเบ็ดตัวไหนที่เอาเหยื่อไปล่อปลาระวังนะครับจะตายเพราะปาก